กล้วยของคุณฝ่อหรือเปล่ากล้วยฝ่อหรือโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นหมายถึงสภาวะที่น้องกล้วยไม่สามารถแข็งตัวได้เต็มที่และไม่มีอารมณ์ต่อเพศตรงข้ามจากการสำรวจผู้ชายทั้งโลกพบว่ามีอาการของกล้วยฝ่อมากถึง 52% หรือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวปัจจัยการเกิดได้แก่เกิดจากอาการเครียดทานของทอดของมันสูบบุหรี่มากเกินไปและดื่มเหล้าบ่อยครั้งการรักษาทำได้โดยปรึกษาแพทย์ทานยาบำรุงหรืออาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดดูน่ากลัวมากเลยใช่ไหมแต่เรามีวิธีง่ายกว่านั้นเพียงแค่เลิกทานของมันหันมาทานอาหารให้ครบหมู่เลิกสูบบุหรี่ปาร์ตี้สังสรรค์และหันมาออกกำลังกายเพียงแค่นี้ก็ทำให้น้องกล้วยของคุณแข็งแรงพร้อมรบได้ทุกสถานการณ์